สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณัฐมาศแสงกระจ่างดิฉันนางสาวนิพดาขุนตีนะคะเราสองคนก็เป็นตัวแทนจะมาพูดถึงเรื่องของปุ๋ยไนโตรเจนซึ่งเป็นหนึ่งใน3ปุ๋ยหลักที่ใช้กันนะคะปุ๋ยไนโตรเจนนะคะซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นปุ๋ยอนินทรีย์หรือที่เราเรียกว่าปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะปุ๋ยไนโตรเจนเป็นปุ๋ยที่ให้ธาตุไนโตรเจนในรูปของสารประกอบชนิดต่างๆค่ะเช่นแอมโมเนียมซัลเฟตแคลเซียมไนเตรตแอมโมเนียมไนเตรตแล้วก็ยูเรียค่ะช้านิดนึงนะคะเพื่อนดูไม่ทันเลยกับแบกกับไม่เลยนะคะปุ๋ยไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมเนี่ยเป็นปุ๋ยเคมีที่สังเคราะห์ขึ้นมานะคะมนุษย์เราเป็นผู้ทำมันขึ้นมาโดยใช้สารประกอบบางตัวเพื่อสกัดนะคะสังเคราะห์ออกมาเห็นไหมคะอย่างตัวนี้ก็ประกอบด้วยแอมโมเนียมซัลเฟตแคลเซียมไนเตรตนะคะแอมโมเนียมไนเตรตยูเรียพวกนี้ก็ล้วนแล้วแต่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบค่ะต่อมานะคะเราก็มาดูกันว่าปุ๋ยไนโตรเจนนะคะมาจากไหนธาตุอาหารนะคะสำหรับพืชที่มีประโยชน์และจำเป็นที่จะต้องใช้สำหรับพืชนั้นนะคะมีทั้งหมด16ธาตุและในแต่ละธาตุเนี่ยก็จะมีประโยชน์และหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งนั่นเราก็เรียกว่าธาตุอาหารหลักค่ะส่วนธาตุอาหารนะคะที่มีความจำเป็นที่พืชสำหรับพืชในการใช้น้อยนะคะเราจะเรียกว่าธาตุอาหารรองซึ่งไนโตรเจนเนี่ยก็จะเป็นธาตุอาหารที่พืชเนี่ยต้องการใช้มากแล้วก็มีมากที่สุดในธรรมชาติด้วยนะคะธาตุอาหารที่พืชจำเป็นต้องใช้ไนโตรเจนนี้ก็เพราะว่าไนโตรเจนเนี่ยมีบทบาทมีหน้าที่แล้วก็มีองค์ประกอบที่สำคัญในพืชอย่างมากเลยค่ะและในแต่ละปีนะคะเราก็ต้องสั่งซื้อปุ๋ยที่เรียกว่าปุ๋ยไนโตรเจนนี้นะคะเข้ามาจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากซึ่งทำให้เสียเงินเสียทองแล้วก็เป็นการเสียดุลการค้าด้วยนะคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยปุ๋ยไนโตรเจนเนี่ยเราก็สามารถที่จะหาได้จากแหล่งต่างๆรอบตัวเรานี่เองบางกรณีก็ยากแต่บางกรณีเนี่ยจะไม่ยากเท่าไหร่เลยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยปุ๋ยไนโตรเจนน่ะจะอยู่ในอากาศรอบตัวเรานะคะหรือจะเรียกว่าชั้นบรรยากาศโลกค่ะและปุ๋ยไนโตรเจนที่อยู่รอบตัวเรานี้นะคะจะอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากเลยด้วยคือในอากาศเนี่ยจะมีธาตุไนโตรเจนประมาณ 78% ซึ่งสูงกว่าออกซิเจนซะอีกนะคะแล้วทำไมเราต้องซื้อปุ๋ยไนโตรเจนนี้มาใส่ลงดินให้พืชก็คือว่าความจริงแล้วก็คือมันเป็นไนโตรเจนในอากาศนั้นอยู่ในรูปของก๊าซซึ่งพืชไม่สามารถที่จะนำเอามาใช้ได้นะคะต้องหาทางที่นำให้พืช นั้นเอามาใช้ประโยชน์ได้เป็นเขาเรียกว่าเต็ม 100% นะคะแต่ธรรมชาติเนี่ยก็ช่วยได้แค่เล็กน้อยเท่านั้นคือไนโตรเจนที่ลอยอยู่ในอากาศเนี่ยเวลาที่ฝนตกฟ้าร้องมันก็จะรวมตัวกันลงมาเป็นรูปที่เอาที่พืชเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยดังนั้นจะเห็นได้จากการสังเกตที่ว่าเวลาฝนตกในครั้งใดครั้งหนึ่งนั้นนะคะพืชก็จะงอกงามขึ้นมาทันทีจะมีความสดมีความเขียวขจีใบไม้นี่ก็จะสดใสไปหมดทุกหย่อมหญ้านะคะ
ส่วนในช่วงหน้าแล้งนั้นก็จะเฉาไม่ค่อยน่าดูสักเท่าไหร่เลยนะคะต้องรดน้ำให้มันทุกวันซะด้วยซ้ำไปและอย่างแหล่งที่ใหญ่ที่สุดของธาตุไนโตรเจนที่พืชสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นะคะก็ต้องมาจากดินหรือหินเท่านั้นซึ่งเราก็มีการคิดค้นและผลิตปุ๋ยวิทยาศาสตร์นี้ขึ้นมานานแล้วนะคะโดยมีองค์ประกอบต่างๆที่แตกต่างกันออกไปตามความจำเป็นของพืชตามหน้าที่ของมันนะคะซึ่งในท้องตลาดเนี่ยเวลาไปซื้อเนี่ยก็จะเห็นข้างๆกระสอบใช่ไหมคะว่าจะมีสูตรเขียนอยู่หลายๆสูตรเลยทีเดียวทั้งที่เป็นปุ๋ยไนโตรเจนเหมือนกันนะคะเราก็จะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับปุ๋ยไนโตรเจนที่มีอยู่ในรูปอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะอันแรกเลยคือแอมโมเนียหรือ NH3 นะคะมากกว่า 90% ของไนโตรเจนทั้งหมดเนี่ยก็จะประกอบด้วยแอมโมเนียตัวนี้นี่เองหรือแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะนำแอมโมเนียเนี่ยซึ่งแอมโมเนียจะได้จากการสังเคราะห์ธาตุไนโตรเจนและไฮโดรเจนโดยการรวมตัวกันโดยตรงของธาตุทั้งสองดังปฏิกิริยาต่อไปนี้นะคะที่อุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วอุณหภูมิที่เหมาะสมมีความดันและคาตาลิสต์สำหรับไนโตรเจนนี้นะคะก็ได้มาจากไนโตรเจนในอากาศส่วนไฮโดรเจนจะได้มาจากก๊าซมีเทนหรือ CH4 นั่นเองนะคะแอมโมเนียเป็นก๊าซที่ไม่มีสีซึ่งประกอบไปด้วยไนโตรเจนเพียงแค่1อะตอมและไฮโดรเจนอีก3อะตอมนะคะดังนั้นปริมาณไนโตรเจนในแอมโมเนียนี้จะบริสุทธิ์ที่บริสุทธิ์ก็จะมีอยู่ประมาณ 82.35% เลยทีเดียวค่ะดังนั้นนะคะแอมโมเนียก็จะมีอยู่ไนโตรเจนเพียงแค่ 82% ปุ๋ยแอมโมเนียที่ไม่มีน้ำอยู่ด้วยนะคะเราจะเรียกว่าแอนไฮดรัตแอมโมเนียและปุ๋ยนี้นะคะก็จะเป็นปุ๋ยไนโตรเจนที่ถูกที่สุดนะคะปุ๋ยนี้จะเป็นของเหลวเมื่อใส่ในดินโดยตรงก็จะเป็นต้องมีเครื่องมือพิเศษสำหรับการใส่ปุ๋ยชนิดนี้ด้วยนักเรียนจำไว้บ้างนะคะว่าวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยไนโตรเจนเมื่อกี้ตัวแรกที่เพื่อนพูดไปคืออะไรคะแอมโมเนียนะคะแอมโมเนียเนี่ยได้จากแก๊สไนโตรเจนในอากาศนะคะแล้วก็นำมาทำปฏิกิริยากับอะไรคะนำมาทำยากับแก๊สไฮโดรเจนก็สามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตแก๊สไนโตรเจนได้นะคะปุ๋ยไนโตรเจนต่อไปนะคะแอมโมเนียมไนเตรตแอมโมเนียมไนเตรตนี่เป็นปุ๋ยไนโตรเจนที่เป็นของแข็งที่สามารถละลายน้ำได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็มีไนโตรเจนประมาณ 33% นะคะโดยที่ครึ่งหนึ่งของไนโตรเจนนี้จะอยู่ในรูปของแอมโมเนียมและอีกครึ่งหนึ่งจะอยู่ในรูปของไนเตรตค่ะปุ๋ยนี้นะคะเมื่อใช้ไปนานแล้วเนี่ยจะมีผลกระทบกับดินนะคะคือจะทำให้ดินเนี่ยมีสภาพเป็นกรดมากกว่าต่อไปนะคะสารละลายไนเตรตค่ะสารละลายไนเตรตนี้นะคะเป็นปุ๋ยไนโตรเจนอีกรูปนึงที่ได้มาจากการที่เอาปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรตหรือปุ๋ยยูเรียที่เรารู้จักกันดีนี่เองนะคะหรือทั้งสองอย่างเนี่ยมาละลายน้ำแล้วใส่เป็นปุ๋ยในรูปของเหลวตัวอย่างเช่นนะคะปุ๋ยยูเรียละลายไนโตรเจนอ่ะจะมีไนโตรเจนประมาณ 32% เลยทีเดียวค่ะ
ต่อมาเราก็มารู้จักปุ๋ยยูเรียนะคะที่เรามาเกิดมาในช่วงแรกแล้วปุ๋ยยูเรียเนี่ยเป็นสารสังเคราะห์อีกประเภทหนึ่งที่ได้มาจากปฏิกิริยาระหว่างออกซิเจนกับแอมโมเนียนะคะปุ๋ยยูเรียเนี่ยเป็นธาตุที่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะก็ต้องขออภัยนะคะนักเรียนคะยูเรียเนี่ยเราจะคุ้นกันบ่อยเลยใช่ไหมปุ๋ยเป็นปุ๋ยที่นิยมใช้กันมากนะคะซึ่งตรงนี้เป็นปฏิกิริยาทางเคมีก็คือนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับแอมโมเนียซึ่งที่เราเรียนผ่านมาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเคมีอะไรคะที่ได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลพลอยได้จำได้ไหมการผลิตอะไรในอุตสาหกรรมอะไรเนี่ยเราก็นำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ตัวเนี้ยมาทำในอุตสาหกรรมปุ๋ยได้ด้วยนักเรียนลองไปดูข้อมูลมานะลองไปเชื่อมโยงดูค่ะปุ๋ยยูเรียเนี่ยค่ะก็เป็นสารสังเคราะห์ที่ได้จากปฏิกิริยาระหว่างคาร์บอนไดออกไซด์กับแอมโมเนียนะคะปุ๋ยยูเรียเนี่ยเป็นปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนถึง 46% เลยนะคะและมักมีราคาต่อหน่วยน้ำหนักของธาตุเนี่ยต่ำกว่าปุ๋ยไนโตรเจนที่เป็นของแข็งชนิดอื่นๆค่ะเมื่อใส่ยูเรียลงไปในดินแล้วปุ๋ยยูเรียจะถูกไฮโดรไลซ์นะคะเป็นแอมโมเนียหรือแอมโมเนียไอออนนะคะซึ่งจะมีเอนไซม์ยูริสช่วยเร่งปฏิกิริยาค่ะเข้าใจคำว่าไฮโดรไลซ์ไหมคะไฮโดรไลซ์ก็คือการที่ทำไมคะก็คือการที่มีการทำปฏิกิริยากับน้ำร่วมเข้าไปก็จะได้ไฮโดรเจนเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะจากแอมโมเนียก็กลายเป็นแอมโมเนียมไอออนนะคะนี่ก็คือคำว่าไฮโดรไลซ์ไฮโดรไลซ์ก็มาจากไฮโดรเจนนั่นเองเพิ่มไฮโดรเจนเข้าไปและการเปลี่ยนปุ๋ยยูเรียเป็นแอมโมเนียมหรือไนเตรตนี้นะคะจะใช้เวลาประมาณ 1-2 อาทิตย์ซึ่งพืชจะตอบสนองต่อปุ๋ยยูเรียช้ากว่าปุ๋ยไนโตรเจนที่เป็นสารประกอบของในรูปไนเตรตนะคะยูเรียนี้นอกจากใช้เป็นปุ๋ยในทางดินแล้วเราก็สามารถที่จะเป็นปุ๋ยทางใบได้อีกด้วยนะคะโดยปุ๋ยยูเรียนี้จะมีผลตกค้างทำให้ดินเป็นกรดเหมือนกันค่ะเนี่ยคือข้อเสียของปุ๋ยที่ได้จากการสังเคราะห์เห็นไหมคะก็คือมันไม่สามารถสลายหายไปมันจะไปตกค้างในดินนะคะบางทีมันก็ไปตกค้างในต้นพืชที่เราใส่ลงไปเนี่ยอาจจะมีผลกระทบเยอะนะคะต่อเลยค่ะลักษณะของปุ๋ยนะคะลักษณะของปุ๋ยมี2ชนิดคือชนิดเม็ดใสและชนิดเม็ดโฟมนะคะในการใส่ปุ๋ยให้แก่พืชเพื่อเร่งการเจริญเติบโตเช่นเดี๋ยวให้เพื่อนดูหน้าตาปุ๋ยอีกสักนิดนึงเมื่อกี้ชินอนันต์ว่าอะไรนะคะทำระเบิดด้วยเอามาทำระเบิดที่ภาคใต้ใช้ปุ๋ยอ๋อเป็นไปได้นะคะเพราะว่าปฏิกิริยาเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดแก๊สใช่ไหมคะการระเบิดเนี่ยตรงนี้นะคะมันก็มีส่วนอ๋อชินนันเป็นคนทำเหรอคะฮะ เห็นไหมคะอันนี้มันจะมีรูปลักษณ์ที่ต่างกันไปนะคะยูเรียเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราจะนำไปใช้ใส่กับพืชชนิดใดเห็นไหมบางทีมีตั้งแต่เป็นเม็ดใสๆเล็กๆนะคะจนกระทั่งเป็นเม็ดโฟมกลมๆเห็นไหมคะก็จะมีเม็ดใหญ่เม็ดเล็กแล้วแต่ว่าเราจะไปใช้กับพืชชนิดใดทีนี้ประโยชน์ของมันเร่งการเจริญเติบโตส่วนใดบ้างลองไปดูค่ะถ้าเป็นส่วนพืชผักนะคะจะใช้ปุ๋ยสูตร25-7-7ค่ะไม้ผลนะคะจะใช้ปุ๋ยสูตร15-15-15ค่ะข้าวนะคะจะใช้ปุ๋ยสูตร16-20-0และ16-16-8เป็นต้นค่ะอันนี้คือตัวเด่นๆใช่ไหมค่ะก็คือเพื่อนจัดมี3จำพวกก็คือพวกพืชผักนะคะแล้วก็มีเด่นอีกตัวนึงก็คืออ้อยนะคะบ้านเรานี่ก็ปลูกอ้อยเยอะนะคะหลังๆก็ปลูกอะไรแล้วเปลี่ยนจากอ้อยเป็นอะไรคะปลูกงอแล้วเหรอเห็นมีช่วงฮิตอยู่พักนึงรู้สึกจะเป็นว่านหางจระเข้ใช่ไหม
แถวบ้านเรานะคะพออ้อยราคาถูกน้ำตาลอะไรที่ว่าดีเราก็หมดเลยใช่ไหมพอกุ้งโลละแพงๆเราก็ทำนากุ้งพอกุ้งเจ๊งเราก็ไปทำอะไรคะฮะเลี้ยงก้างเหรอ แล้วก็ผลไม้เห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นสูตรที่ต่างกันนะคะนักเรียนจำไว้เห็นไหมพืชแต่ละชนิดต้องการอาหารไม่เหมือนกันเห็นไหมคะอย่างข้าวนี่ตัวหัวใจสำคัญของเกษตรกรไทยเลยข้าว16 20 0 16 16 8นะคะไอตัวเลขนี้ครูคงไม่ออกข้อสอบอะนะคะนักเรียนแต่ว่าเอาไว้ประดับความรู้นะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นแอมโมเนียมซัลเฟตค่ะแอมโมเนียมซัลเฟตเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปุ๋ยขาวหรือปุ๋ยน้ำตาลนะคะสูตรคือ2100ค่ะปุ๋ยนี้นะคะอาจผลิตโดยตรงจาก00หมายความว่าอะไรบอกเพื่อนได้ไหมคะสูตรที่เขียนเนี่ย2100หมายความว่ามีไนโตรเจน 21% แล้วอะไรคะไม่มีฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมก็คือมีธาตุตัวแม่อยู่ตัวเดียวก็คือไนโตรเจนนะคะส่วน0นี่ก็คือฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมไม่มีนะคะปุ๋ยนี้นะคะอาจผลิตโดยตรงจากปฏิกิริยาเคมีระหว่างแอมโมเนียกับกรดซัลฟิวริกนะคะเป็นผลโทษค่ะเป็นกรดซัลฟูริกนะคะเป็นผลพลอยได้มีสูตรว่าอะไรคะ H2SO4 นะคะแอมโมเนียก็คือ NH3เป็นผลพลอยได้นะคะหรือเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมของการผลิตสารเคมีชนิดอื่นเช่นการกลั่นถ่านหินการผลิตคาร์โบแลคเทียมการผลิตไทเทเนียมไดออกไซด์การผลิตปุ๋ยยูเรียค่ะคาร์โบเลคเทมอะไรนี่คืออะไรอะคะรู้ไหมการผลิตคาร์โบเลคเทมคืออะไรคะคืออะไรรู้ไหมไปหาข้อมูลมานะคะเนี่ยเราเอามาให้เพื่อนรู้นี่เราก็ต้องรู้ด้วยมันคืออะไรการผลิตแอมโมเนียมซัลเฟตนะคะมีไนโตรเจน 21% และกัมมันถัน 24% จึงเป็นปุ๋ยที่ให้ทั้งธาตุหลักและธาตุรองนะคะเหมาะกับดินที่ขาดทั้งไนโตรเจนและกัมมันถันหรือพืชที่ต้องการกัมมันถันมากปุ๋ยนี้นะคะมีผลตกค้างในดินทำให้ดินเป็นกรดค่ะ